หนีร้อนไป6เกาะสวยน่าเที่ยวจังหวัดตราดเที่ยวทะเลตะวันออกแบบชิลๆขอนะซัมเมอร์นี้ห้ามพลาดทะเลตราดถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายยอดฮิตสำหรับการเที่ยวหน้าร้อนในทุกๆปีนอกจากจะเป็นจังหวัดที่ติดทะเลอ่าวไทยใกล้กรุงเทพแล้วห่างออกไปอีกนิดยังมีเกาะน้อยใหญ่ที่ทั้งสวยงามและเงียบสงบกระจายอยู่หลายเกาะเลยทีเดียววันนี้บักกะบูทราเวลเลยขอพาเปิดวาร์ปหนีร้อนมานอนเกาะจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มกันที่แรกเกาะช้างเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศมีธรรมชาติที่สวยงามทั้งบนบกและในทะเลเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตั้งแต่ที่พักร้านอาหารและกิจกรรมมากมายทั้งดำน้ำตกปลาได้หมึกไปจนถึงเดินป่าขี่ช้างหรือเที่ยวน้ำตกอีกทั้งการเดินทางก็ยังสะดวกมากๆหากนำรถยนต์ส่วนตัวมาก็สามารถนำรถขึ้นเรือไปด้วยได้เลยช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยวเกาะช้างคือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ทะเลสวยที่สุดอากาศแจ่มใสเหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันอีกครั้งนะมาต่อกันที่เกาะกูดอีกหนึ่งเกาะสวยยอดฮิตของจังหวัดตราดใครที่เคยมาเยือนต่างก็ต้องหลงรักกับมนต์เสน่ห์ของเกาะกูดไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเลสีใสมรกตที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นอันดามันแห่งทะเลตะวันออกสำหรับกิจกรรมที่ห้ามพลาดก็คือการดำน้ำดูปะการังพายเรือคายักรวมถึงการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะหรือจะแวะเล่นน้ำตกคลายร้อนเที่ยวหมู่บ้านชาวประมงก็ทำได้เลยที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลที่ต้องการมาสัมผัสกับความสงบและเรียบง่ายในวันชิวๆแบบนี้โดยช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยวเกาะกูดที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ทะเลสงบน้ำตกก็มีปริมาณน้ำพอสมควรอากาศแจ่มใสเรียงมาเลยกับเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของตราดนั่นก็คือเกาะมาเป็นอีกหนึ่งเกาะที่ท้องทะเลสวยงามมากๆบรรยากาศเงียบสงบเหมาะสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวทะเลและพักผ่อนแบบชิลๆดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสวนมะพร้าวโดยรอบมีอ่าวและชายหาดที่สวยงามน้ำทะเลก็ค่อนข้างใสมากๆส่วนบริเวณชายฝั่งรอบเกาะและเกาะใกล้เคียงก็มีแนวปะการังที่สมบูรณ์สามารถลงเล่นน้ำและดำน้ำชมปะการังกันได้อย่างจุใจโดยช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยวเกาะมากจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่คลื่นลมเงียบสงบท้องฟ้าปลอดโปร่งน้ำใสแจ๋วเหมาะกับการดำน้ำลึกและน้ำตื้นที่สุดเลยแต่อีกหนึ่งความสุขที่เรียบง่ายก็หาได้ที่เกาะหวายตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะช้างเป็นเกาะเล็กๆที่ให้ความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวสูงมากเพราะด้วยความที่เป็นเกาะเล็กๆและไม่มีมอเตอร์ไซค์เวลาจะไปหาดไหนก็สามารถเดินไปได้เลยชิลสุดๆนอกจากนี้เกาะหวายยังขึ้นชื่อเรื่องแหล่งดำน้ำยิ่งทำมาในช่วงที่ทะเลสงบน้ำใสแจ๋วจะสามารถดำน้ำดูปะการังได้อย่างชัดเจนและอีกหนึ่งกิจกรรมขึ้นชื่อนั่นคือพายเรือคายักโดยความพิเศษของการพายเรือคายักที่เกาะหวายคือการที่เกาะนี้ไม่มีคลื่นสูงและยังเป็นจุดที่น้ำตื้นทำให้สามารถพายเรือไปจนสุดฝั่งซ้ายและขวาของหาดได้เลยโดยช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยวเกาะหวายมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายนท้องฟ้าสดใสคลื่นลมสงบน้ำทะเลสวยและใสมากๆมาต่อกันที่เกาะขามบอกเลยว่าจึ้งไม่แพ้กันเพราะเขาได้ชื่อว่าเป็นมรกตแห่งท้องทะเลโดดเด่นด้วยแนวสันทรายที่ยื่นออกไปในทะเลจนคล้ายกับทะเลแหวกทั้งยังมีหมู่หินภูเขาไฟสีดำก้อนกลมๆตั้งเรียงรายอยู่บริเวณหน้าหาดอีกด้วยอีกทั้งที่นี่ยังเป็นเกาะส่วนตัวจึงค่อนข้างเงียบสงบเหมาะกับใครที่กำลังมองหาเกาะสวยๆบรรยากาศดีๆเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริงโดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยวเกาะขามมากๆเพราะเป็นช่วงที่คลื่นลมเงียบสงบท้องฟ้าปลอดโปร่งสุดๆปิดท้ายกันที่เกาะกระดาษอีกหนึ่งเกาะส่วนตัวที่โดดเด่นและสวยงามจนได้เป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์โดยเกาะกระดาษจะมีลักษณะพื้นที่แบนราบเหมือนกับกระดาษไม่มีภูเขาโด
วยอีกหนึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าในช่วงฤดูฝนทุ่งหญ้าบนเกาะจะเขียวขจีสวยงามส่วนในช่วงฤดูร้อนทุ่งหญ้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนับร้อยไร่โดยช่วงเวลาที่เหมาะกับการไปเที่ยวเกาะกระดาษก็คือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเพราะเป็นช่วงที่มีคลื่นลมน้อยที่สุดทะเลสงบท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละที่น่าเที่ยวสุดๆก็อยากหนีร้อนไปนอนเกาะกันบ้างไหมเอ่ยแต่ยังไงใกล้วันเดินทางและก่อนเดินทางอย่าลืมเช็คสภาพฝนฟ้าอากาศกันด้วยนะคะจะได้เที่ยวกันอย่างสนุกและปลอดภัยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ